โดยศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีที่พันตำรวจโททักษิณยื่นฟ้องนายกสิทธิ์ที่ขึ้นกล่าวคำปราศัยบนเวทีชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนพฤศจิกายน2551ในทำนองว่าพันตำรวจโททักษิณพยายามทุกวิถีทางที่จะยึดประเทศไทยเป็นสมบัติส่วนตัวศาลเห็นว่าคดีมีมูลจึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องและนัดพร้อมคู่ความในวันที่6กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีวันเดียวกันนี้ค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.ก็ได้มอบหมายให้นายคารมพลทกางทนายความนปช.เดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อยื่นฟ้องนายเทพไทยเสนพงศ์โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทกล่าวหาว่ากลุ่มนปช.มีการซ่องสุมกำลังและอาวุธปืนจำนวน3จุดซึ่งศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาและนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ในวันที่24กันยายนเวลา 9:00 นส่วนอีกคดีที่นายเทพไทยหมิ่นประมาทกล่าวหาว่านายปลอดประสบสุรัสวดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลได้ให้แนวทางการประนอมข้อพิพาทนะคะแก่คู่ความทั้งสองพร้อมนัดให้มีการประนอมข้อพิพาทกันในวันที่20สิงหาคมนี้ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพรรคเพื่อไทยได้เตรียมที่จะยื่นฟ้องนายแพทย์บุรณัฐสมุทรักษ์ค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่กล่าวหาว่าตนเป็นอันธพาลต่อศาลในสัปดาห์หน้าหากแพทย์บุรณัฐไม่กล่าวขอโทษภายในวันพรุ่งนี้